สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันพุธที่1ธันวาคม2564จะมีการแข่งขันแบดมินตันรายการ World Tour Final 2021ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 49.5 ล้านบาทที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียโดยในวันนี้จะมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในวันแรกของรอบแบ่งกลุ่มสำหรับลิงก์การรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็จะนำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เมื่อถึงเวลาแข่งขันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์การถ่ายทอดสดไม่เป็นด้านท้ายคลิปนี้จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดไว้นะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในวันนี้กันนะครับในวันพุธที่1ธันวาคม2564จะมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันและจะมีนักแบดมินตันไทยรายใดบ้างที่จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันในวันแรกของรอบแบ่งกลุ่มและจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาใดเราเริ่มจากการแข่งขันในคอร์ทที่1มีนักแบดมินตันไทยทำการแข่งขันในคอร์ทที่1จำนวน3คู่ด้วยกันคู่แรกเริ่มแข่งขันกันในเวลา 11.30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B วิวกุลวุฒิวิธิสารมืออันดับที่23ของโลกจะพบกับลีซีเจียมืออันดับที่8ของโลกจากมาเลเซียคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่1จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ 12.20 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม A มิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับที่1ของรายการมืออันดับที่10ของโลกจะพบกับลีวอนนี่มืออันดับที่24ของโลกจากเยอรมันคู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่1จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ 17.40 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทคู่ผสมกลุ่ม B บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มือวางอันดับ2ของรายการคู่มืออันดับที่2ของโลกจะพบกับราวินจอแดนกับเมราตีดาเอวาออตาเวนติคู่มืออันดับที่5ของโลกจากอินโดนีเซียเรามาดูกันต่อในคอร์ทที่2นะครับโดยในวันนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่2มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในคอร์ทที่2จำนวน2คู่ด้วยกันคู่แรกแข่งขันกันในเวลาประมาณ 9.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือวางอันดับที่4ของรายการมืออันดับที่13ของโลกจะพบกับอันเซยองมืออันดับที่6ของโลกจากเกาหลีใต้คู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่2จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ 11.30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงคู่กลุ่ม A กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวระวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับที่1ของรายการคู่มืออันดับที่8ของโลกจะพบกับเกเซียโพลีกับอภิลานีราฮายูคู่มืออันดับที่6ของโลกจากอินโดนีเซียสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดถึงเวลาใกล้ๆเวลาการถ่ายทอดสดทางช่องจะนำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.
Thank you.